เราจะเจอกันจันทร์พุธศุกร์ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดวันนี้นะคะแก้วจะมาทำ how to แต่งหน้านะคะลุคนี้ให้ได้ชมใครที่ชอบบอกว่าเอ้ยพี่แก้ว how to ไม่มาน้องแก้ว how to ไม่มานะคะค่ะเราจัดกันมาให้ยาวๆไปเลยนะคะเป็นลุคที่ธรรมชาติโทนน้ำตาลตาน้ำตาลนะคะปากแบบนูดๆชมพูนี่เป็นลุคที่แก้วคิดว่าแต่งได้ง่ายอะไรที่มันยากแก้วไม่เคยมาสอนเลยใช่ไหมเพราะว่าแก้วก็แต่งไม่ได้ไงคะไปดู how to แต่งหน้าลุคนี้กันเลยค่ะว่าแต่งออกมายังไงไปดูกันเลยเย้ พร้อมกันแล้วนะคะเราจะมาเริ่มแต่งหน้านะคะกับเม็ดสิวของเจ้อันนี้คือมันแบบแดงมากจริงๆเราจะมารีวิวแล้วก็พูดถึงตัวนี้ไปในตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นบาชินะคะ whitening and oil control นะคะ foundation powder นะคะ spf 30 pa 3บวกนะคะเขาเป็นแป้งที่พิเศษตรงที่เขามีสารกันรังสี uva นะคะได้ถึง3เท่าเลยนะคะก็ตัวเนื้อแป้งตัวแป้งของบาชินะคะเขาเป็น oil controlด้วยนะคะก็จะสามารถคุมมันว่าเราจะลงแป้งเดี่ยวๆให้ดูประสิทธิภาพเลยนะคะเม็ดไฝของเจ้นะคะเอาพับที่มากับตัวแป้งเนี่ยแหละค่ะมาฉีดน้ำหรือว่าไปชุบน้ำแล้วก็บีบมันมาในที่นี้ก็จะฉีดเอาแป้งของเขานะสีเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูครึ่งหน้าแล้วก็จะปิดรอยสิวตรงนี้ด้วยให้ดูกันว่าเขาช่วยปกปิดได้ไหมแต่ว่าเนื้อแป้งเขาอัดมันหนาแน่นมากเลยนะคะก็คิดว่าถ้าใช้ทุกวันก็ยังใช้ได้ประมาณถึงแบบ 3-4 เดือนได้เลยนะก็จะค่อยๆกดไปให้ดูข้างหนึ่งก่อนปรับผิวหน้าให้ดูสว่างใสขึ้นนะคะก็ตรงนี้ที่แบบเมื่อกี้มันดำๆมันก็สว่างขึ้นเลยนะคะลุคนี้เราต้องการความหนาแน่นนะไม่ต้องการที่แบบบางๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยปิดสิวไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้แก้วมีสิวมาโชว์นะคะเราก็จะทำการปิดมาคือแบบก็เห็นชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวจะปิดสิวให้ดูแต่คืออันเนี้ยมันแดงเกินไปมันอาจจะต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแต่เดี๋ยวดูว่าแป้งเดียวๆอยู่ไหมนะคะคือเราจะไม่ใช้คือเห็นอะไรไหมสิวหายไปแล้วไงปิดรอยแดงได้ไงมันทำให้แบบจางลงแก้วคิดว่าไม่ต้องคอนซีลเลอร์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นประมาณนี้เราสามารถทาแล้วปกปิดรอยได้พอเวลาถ่ายรูปออกมาเราก็จะไม่มีสิวให้เห็นกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะทาทั้งสองข้างเลยว่าคุณสมบัติของเขาคือเนื้อแป้งเขาค่อนข้างเนียนละเอียดนะคะคือแบบหน้าดูแบบดูเน็ตไอดอลมากดูแบบดูใสมากจริงๆนี่คือแก้วค่ะแก้วคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความเนียนใสนะคะก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เข้มนิดหนึ่งผมแก้วค่อนข้างเข้มแล้วช่วงนี้ก็จะวาดไปอันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลนะคะของเมเลดก็จากนั้นใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะเปลี่ยนสีคิ้วให้เข้มเท่ากันแล้วก็จัดเรียงตัวสวยอันนี้ใช้เป็นของ L'Oreal นะคะสีน้ำตาลเข้มมาที่ดวงตาง่ายๆเลยนะคะจะใช้เป็นของ Can Make สีแบบนี้ก็คือใครที่มีอายแชโดว์สีแบบโทนแบบธรรมชาติน้ำตาลอะไรเงี้ยใช้ได้นะแก้วจะทาสีขาวครีมโดยการใช้นิ้วมือนั่นแหละทั่วพับเปลือกตาที่มันวิงวิงนิดหนึ่งมาเขียนตาตรงนี้นะคะจะทำให้ตาเราดูแบบสว่างขึ้นนะคะสดใสคือทาไม่ต้องเยอะมากให้มันดูไบรท์ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นพอนะคะจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลเจ้มๆแบบนี้นะคะมาที่ปลายกระบอกตานะคะเพื่อให้ดูแบบมีชั้นตาอย่างที่เราเคยทำนะคะก็คือมันจะง่ายอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรก็เราก็จะไลท์ไปเลยแบบนี้เห็นไหมตาเราก็จะดูชัดเจนขึ้นมากรีดอายไลเนอร์นะคะใช้เป็นตัว L'Oreal นะคะซูเปอร์ไลเนอร์นะคะสีแบ็คก็จะกรีดค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงหรือว่าแล้วแต่ชอบ
าใครที่สนใจแบรนด์บาชีแล้วก็แบบกลัวแบบของปลอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถไปซื้อได้ที่แคตตาล็อกของเซเว่นนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะ shop@7.com นะคะก็คือของเซเว่นเรานั่นเองแล้วก็จะมีที่ Lazada ด้วยแล้วก็ Eve & Boy นะง่ายๆหน่อยแต่ถ้าใครที่มีร้านที่ไว้ใจได้อยู่แล้วตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอะไรเงี้ยซื้อได้ง่ายๆดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมให้สะพึงให้โลกรู้ว่าเราต้องการอะไรจากนั้นนะคะเราจะติดขนตาปลอมรุ่นนี้นะคะที่มันจะแบบฟุ้งฟิ้งเยอะๆนิดหนึ่งกับกาวติดขนตาเดิมของเรานะคะก็คือไดโซนี้ถือว่าเป็นการแต่งหน้าแบบโทนธรรมชาติเนาะเพราะว่าสามารถแต่งได้ทุกวัยได้แล้วนะคะเราก็จะได้ตาขนตาที่ดูธรรมชาติเว่อร์หาธรรมชาติหาธรรมชาติไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้ก็จะปัดขนตาให้มันดูแบบกลืนกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ต้องยาวมากจากนั้นปัดแก้มนะคะเราจะใช้ของ Physician Formula นะคะ Deeper Sea Rose นะคะปัดหน้าแก้มเลยฟินิชลุคนี้นะคะด้วยลุคธรรมชาติเราจะใช้สีนู้นนะคะอันนี้ใช้เป็น Maybelline Matte 7นะคะแล้วปากจะดูแบบป่วยมากจริงๆคุณไม่สบายหรอคะน้องแก้วไม่นะคะเราก็จะมาเติมด้วยสีของ Extro นะคะสีเบอร์4สีออกชมพูแบบแจ่มๆทาด้วยกันแล้วมันจะได้สีเชิงเฮิร์นูธรรมชาติเท่านี้เองนะคะสำหรับลุคนี้เป็นไงจบไปแล้วนะคะสำหรับ how to แต่งหน้าลุคนี้นะคะดูโอ้ยแก้วชอบทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็ถูกอกถูกใจนะคะกับ how to แต่งหน้าลุคนี้ของแก้วก็ต้องขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ1คอมเมนต์1ไลค์หรือว่า1การแชร์หรือว่า1อะไรทุกการสนับสนุนมันคือการอุดหนุนคลิปแก้วได้ดีอย่างนะคะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆแล้วก็บ่อยๆนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย